ดีสคูลิ่งพอดคาสต์กินอย่างไรให้ชีวิตดีดี5นาทีรู้เรื่องรายการใหม่จากไทย PBS Podcast ค่ะพอดคาสต์รีวิววันนี้ขอแนะนำรายการใหม่ที่จะทำให้เรื่องของการกินเป็นเรื่องง่ายกับรายการ Dee's Cooling Podcast ค่ะเนื่องจากปัญหาด้านโภชนาการของเด็กไทยนะคะเราก็เลยชวนนักโภชนาการมาร่วมพูดคุยและเปิดมุมมองใหม่เกี่ยวกับการรับประทานอาหารอย่างไรให้มีประโยชน์ต่อร่างกายของเด็กๆเพื่อเป็นคำแนะนำให้กับคุณพ่อคุณแม่รวมถึงคุณครูสามารถนำไปปรับใช้ได้ค่ะเริ่มกันแล้วนะคะสำหรับตอนแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารท้องถิ่นกินอย่างไรให้ได้ประโยชน์หลากหลายติดตามกันได้ค่ะกับ Dee's Cooling Podcast Dee's Cooling Podcast กินยังไงให้ชีวิตดีดี5นาทีรู้เรื่องถ้าอยากเสริมสร้างสุขภาพโปรดอย่ามองข้ามอาหารท้องถิ่นนี่คือ EP 1ของเรานะครับอาจารย์ครับประเทศไทยบ้านเราเนี่ยถือว่าโชคดีมากๆเลยนะครับมีทรัพยากรที่หลากหลายทั้งพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆไม่ว่าจะไปที่ไหนในประเทศไทยเราก็มักจะมีอาหารประจำท้องถิ่นให้เราได้ลิ้มลองแทบจะไม่ซ้ำกันเลยทีเดียวแล้วเรายังสามารถนำเอาพืชผักผลไม้ในท้องถิ่นของเราเนี่ยมาทำเมนูอาหารได้อีกเยอะแยะมากมายในฐานะที่อาจารย์นะครับเดินทางมาทั่วประเทศครับความสำคัญของเมนูอาหารในท้องถิ่นที่เรามีเนี่ยส่งผลดีด้านไหนบ้างครับอาจารย์คือคนเราเนี่ยถ้าเกิดอยู่ที่ไหนภูมิประเทศอยู่จังหวัดอะไรประเทศอะไรแสดงว่ายีนของเรา DNA ของเราเซลล์ของเรานั้นเนี่ยถูกปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องการกินอาหารในพื้นถิ่นนั้นๆคำว่าอาหารพื้นถิ่นอาหารท้องถิ่นไม่ได้หมายความว่าเป็นอาหารไทยอย่างเดียวแต่คุณอยู่ประเทศไทยคุณต้องกินอาหารไทยคุณอยู่อเมริกันคุณต้องอยู่กินอาหารอเมริกาครับคุณอยู่ยุโรปกินอาหารยุโรปการที่คุณจะข้ามจากอาหารบ้านตัวเองไปกินอาหารต่างชาตินั้นถือว่าไม่ได้กินอาหารพื้นถิ่นอาหารพื้นถิ่นดีอย่างไรอาหารพื้นถิ่นนั้นเป็นอาหารที่เหมาะสมกับสุขภาพของคนพื้นถิ่นนั้นๆเพราะมันได้ถูกปลูกถูกเลี้ยงให้เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะฮะอันที่สองอาหารพื้นถิ่นเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและเหมาะสมกับคนในพื้นถิ่นนั้นๆและที่สำคัญคำว่าอาหารพื้นถิ่นคืออาหารพื้นบ้านที่เราปลูกให้มันเกิดขึ้นตามธรรมชาติโดยไม่ใช้สารเคมียาฆ่าแมลงที่จะเป็นพิษต่อมนุษย์และอาหารพื้นถิ่นมีคุณค่าทางโภชนาการสูงครับติดตามรายการ Dee's Cooling Podcast ได้นะคะทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ผ่านทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com ค่ะฟังผ่านแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ได้นะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android นอกจากนี้ยังสามารถฟังได้ผ่าน Podcast ในช่องทางอื่นๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่ค่ะยังมีอีกหลายรายการที่น่าสนใจติดตามกันได้กับ Podcast Review นะคะ